าถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะไปดูกลุ่มชาวปากากยอค่ะพวกเขาเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีวิถีชีวิตและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์มาช้านานนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งตัวอย่างของการเรียนรู้วิถีชีวิตของเยาวชนบ้านศพลาในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับองค์ความรู้ของชาวปากากยอที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเข้าใจติดตามจากบ้านฉันวันนี้ค่ะทำจากผ้าทอผ้าทอมือนี่นะทอกี่เอวอย่างนั้นนะใช้สีธรรมชาติก็เด็กก็เอามาทำสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสมุดทำมือเล่มนี้เป็นอีกผลงานของเยาวชนบ้านศพลานอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นอกจากจะใช้สำหรับจดบันทึกทั่วไปแล้วในสมุดยังมีปฏิทินการดำรงชีวิตตามฤดูกาลของชาวปากากยอด้วยซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโจ๊ะมาโลลือหล่าโรงเรียนวิถีชีวิตบ้านศพลานเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเองโดยมีองค์ความรู้จากคนในชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะคือในเนื้อหาการเรียนการสอนก็มีการพึ่งพาตัวเองให้เด็กๆเนี่ยทำการงานที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ใช้การงานของชุมชนหรือว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่พึ่งตัวเองได้เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนการเรียนรู้ด้วยเราก็ประกอบการเพื่อที่จะให้โรงเรียนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้สังคมก็เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการประกอบการสังคมสิ่งหนึ่งที่สะดุดตานะคะก็คือการทอผ้ากี่เอวภูมิปัญญาเครื่องแต่งกายของชาวปากากยอที่วารุณีโกรันบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเธอและคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของพวกเธอได้อย่างชัดเจนเรียกว่าทอผ้ากี่เอวของปากากยอค่ะผ้าที่เราทออยู่เนี่ยเส้นผ้าเนี่ยก็จะย้อมมาจากสีธรรมชาติค่ะเช่นจากเปลือกไม้ประดู่ก็จะออกสีแดงค่ะก็อย่างหนูเป็นมายอนะคะก็ถ้าใส่เซฟวาของผู้หญิงเลยก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่ามันสวยดีใส่แล้วมันเป็นผ้าของเรานะเป็นเสื้อผ้าของเราก็เราเนี่ยรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราไว้แล้วก็สืบทอดให้รุ่นหลานของเราได้รู้ว่าเนี่ยภูมิปัญญาของเราเนี่ยยังเหลืออยู่ที่ดีงามก็คือเขาก็ได้รู้มีรากของตัวเองเนาะแล้วก็ได้รู้สิ่งที่ดีที่เขามีอยู่ในชุมชนเขาแล้วก็เขาก็รู้ว่าตัวเขามีอะไรดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นอ่ะมันจะเอาไปสู่สังคมทำให้สังคมดียังไงการรู้จักและเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองนอกจากจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ด้านอื่นๆแล้วยังช่วยให้มรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนสามารถดำรงอยู่และถูกส่งต่อด้วยความภาคภูมิใจไปสู่สังคมที่กว้างขึ้นทีมข่าวพลเมืองรายงาน